ัสดีครับเย่เรากลับอยู่ที่ห้องมิเฟย์เหมือนเดิมแล้วนะครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเหมือนเดิมบอกว่าวันนี้เป็นอีกวันที่หลายๆคนในกลุ่มเราเนี่ยเฝ้ารอคอยวันนี้มาอีกนานเลยนะแล้วเราอยู่กับเพื่อนๆเพื่อเตรียมไปไหนเอ่ยวันนี้ไปตลาดนัดคุณอนันต์เพื่อที่จะอะไรเอ่ยที่จะไปรอเปิดเองเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ภายใต้โปรเจกต์ของอะไรน้ำเมืองทองขอทำคำนี้ได้เสร็จจ้ะเออนี่คือคอนเซ็ปต์ของทีมเราถ้าโปรเจกต์โอ้โหเป็นลมเลยพูดเสร็จคือบอกเลยว่าทุกคนก็เตรียมพร้อมใช่ไหมแต่วันนี้ก็มาที่มอก็เงียบหน่อยแต่ว่าเราแค่มาตั้งหลักกันก่อนเด้อใดๆก็คือว่าเดี๋ยวจะพาไปดูกระบวนการโปรเซสต่างๆว่าพวกเรานี่จะทำยังไงกันบ้างนะทุกคนตลกอ่ะซึ่งตอนนี้ในสัมภาษณ์ทุกคนอยู่ในช่วงสัมภาษณ์ใช่ไหมไหนยังไงสัมภาษณ์ผมขับมันตอดไฟแดงอยู่ยังไม่ได้ขับมึงตายได้นะ ตายได้นะสถานะหัวใจเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มึงพูดก็ได้สดค่ะสถานะไม่ถ่าเอาเฮียอยากตอบขนาดนั้นเลยเหรอใช่ยังไงบ้างไหนบอกสิไม่มีใครเลยจริงเหรอเวลคัมไหมสุดๆอะถ้าเขาอยากจะเข้ามาต้องเข้ายังไงเอาคนที่ใส่รวยนะรวยเป็นที่ใส่ไม่เอาคนที่แบบพร้อมสร้างฐานด้วยกันไม่เอาคือจะลำบากเพื่อถ้าพ่อแม่ไม่เคยให้ลำบากอ่ะคุณตอนนี้เราก็มาอยู่กันเตรียมสถานที่แต่ว่าตอนนี้เรากำลังรอเจ้าพนักงานนะคะสภาพในตอนที่การรอเราก็แบบว่ามายืนรอกันเพื่อเตรียมความพร้อมนี่ก็คือเตรียมพร้อมคือวุ่นมากใดๆและนี่คือเสียบอะไรนุ่งนิ้งเราไม่รู้ไม่เคยทำเอาไปดีเจก่อนไม่ใช่หรอซ้อมๆเออขนาดนี้เลยเหรอน้ำโรงน้ำโรงพร้อมนะเดินใครทำบุญพันหนึ่งเอาไปเลยฮะเออจะโอนมาเลยสิคะก็โอนมาเลยต้องไม่ค่าแค่นี้หรอทุกคนจะได้คือเลือกกองแล้วเป็นไงบ้างวันนี้รู้สึกมีแบบอิ่มความสุขค่ะเอาได้มาทำให้ทำนองวันนี้ก็ได้ฝากผลงานเต็มที่แล้วช่องอะไรนะมิดเฟรนด์จบไปแล้วนะคะกับงานวันนี้นะคะเออแล้วผู้หญิงคือถึงหอโอเคนี่ก็โอเคนะแต่นี่ดูนะสุวิชานี่อะไรอะไม่หนักไหมใส่หนักแหละเดี๋ยวได้ทูนะไว้บนหัวนี่เป้าเอาลืมรถแล้วไหนคะพี่บอกเลยผู้ชายที่จับจ้องหนูเองผู้ชายที่จับจ้องกูนะก็ไม่ต้องมีหรอกก็บอกเลยว่าวันนี้เราก็มาซื้อของกันหลังจากที่วันนั้นต้องกินข้าวกินอะไรกันเรียบร้อยเนาะแล้วก็วาร์ปกันมาอยู่ที่ตลาดตายแล้วปุ๊บโคชีโคชีคือเจ็บเยี่ยวปวดเจ็บเยี่ยวเจ็บเยี่ยวไม่ไหวยังไงค่ะวันนี้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านสับปะรดค่ะได้ในราคา16บาทถูกมากจึงมากแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะตัดให้นะคะเราจะได้ให้สั่งกินกันง่ายๆค่ะภาระอยู่ที่เราต้องแบกกันไปใช่ค่ะหญิงเก่งค่ะวันนี้ด้วยอีกอย่างว่าจะชนนะคะคุณผู้ชมทุกคนคะเราตอนนี้เราเดินทางมาถึงแมคโครเพราะว่าเราเนี่ยจะมาซื้อโครงไก่ให้น้องๆสัตว์ป่าใครอยากรู้นะคะว่าเราซื้ออะไรบ้างทายกันมาเลยค่ะพิมพ์ลงมาเลยนะคะเพื่อไม่รู้คุณไปก่อนมาซื้อสัตว์ให้น้องๆนะคะที่แมคโครนะคะเพราะว่าเป็นทางผ่าน
ก่อนถึงห้องไงขออนุญาตใช้มือนะโอ้โหคือพี่เนี่ยตอนนี้เราก็เป็นเช้าอีกหนึ่งวันของพวกเราแล้วนะฮะบอกเลยว่าเช้านี้เป็นเช้าที่ผ่อนคลายจะเฟรชใช่เพราะว่าฝนตกทั้งคืนวันนี้เนี่ยมิชชั่นเราก็จะมีต่อไปในวันนี้นี่เราจะมุ่งหน้าไปที่ไหนเราจะมุ่งหน้าไปที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่านครนายกที่1ใช่แล้วเขาบอกเลยว่าเราตื่นเช้ามากแล้วตอนนี้เราก็รอเบรคเฟรชกับพวกเรากันอยู่นะทุกคนมันเช้ามากจะตื่นจนเพื่อนเราก็ยังงอเงียก็ยังง่วงนอนบอกเลยว่าทริปนี้ยาวๆเดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้ากันไปที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่หนึ่งเราไปดูสัตว์แดนน้ำน่ากลัวมากโอ้ย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 ตายค่ะว้าวจะให้ดูหลุมด้วยนี่หลุมหลุมลากขึ้นไวคือเพื่อนกูเก่งเกินอะไรนะไม่ต้องมีแล้วหัวอีดอสามารถดำรงชีวิตด้วยตนเองได้มึงก็ยังร้องเพลงได้เนาะบอกกล้องหน่อยบอกกล้องหน่อยกล้องก็อย่างที่บอกทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ศูนย์ชื่ออะไรสปาที่จังหวัดนครนายกกันเป็นที่เดียวแล้วพวกเราคาปิบาร่าตัวน้อยเออเลิศซึ่งตอนนี้เรากำลังขนของกันอยู่ขนของลงนะคะที่จะมาบริจาคทั้งหมดเลยนะแต่ยังไงใจดีสู้เสือเออเดี๋ยวไปดูเสือกันใช่ค่ะงามๆเสือมีเบอร์ตองปักเออลงกระเป๋าเข้าไหมเย่ผู้หญิงมองทำไปคือสะเทือนใจมากนะคะมาดูเต่าค่ะไปดูเต่าค่ะคือกระดองแตกแบบแหลกลานเวอร์น้องโดนไฟฟ้าดูดอดีตนะคะน้องนาคทั้งสองตัวเนี่ยอยู่ในอาศัยในคอนโดนะคะแต่ปัจจุบันต้องมาอยู่ตามธรรมชาติสภาพก็เลยจะเป็นอย่างที่เห็นค่ะจะมาแมมนิดนึงแต่ว่ายังน่ารักเหมือนเดิมคุยคุณผู้ชมปากเหมือนใครวะไอ้มันก็สู้ไอ้นี่ก็สู้กูเลือกไปถูกเลยจะกลัวอะไรก่อนถ้าดูเสือโอ้ยอลาซานะคะโอ้นะคะติดเลทนะคะผ่านมาเลยนะคะเราอ่ะก็พาไปดูสัตว์เยอะๆเลยมีอะไรบ้างคะน้องเสือนะคะสุนัขจิ้งจอกมีน้องกวางค่ะมีลิงโลมีหมีควายหมูป่าเอ้ยหมูป่าไม่น่ามีค่ะพวกเรานางงามและเมืองทองขอทำความดีด้วยหัวใจที่ได้ให้เกียรติให้พวกเราเนี่ยอุตส่าห์เป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรมของพวกเราต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณค่ะซึ่งบอกเลยว่าวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้ก็คือการที่เราจะช่วยเป็นกระบอกเสียงอีกหนึ่งเสียงถึงแม้ว่าเสียงเราเนี่ยอาจจะไม่ดังมากพอแต่เราก็คิดว่าน่าจะช่วยได้ระดับนึงนะครับเพื่อที่เราจะยังไงครับตรงนี้ค่ะเพื่อที่เรานะคะจะได้ให้ผู้คนเนี่ยได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของสัตว์ป่าที่นี่เพราะมีสัตว์ป่าอยู่เยอะมากแต่ว่าเนื่องด้วยอาหารอาจจะยังไม่เพียงพอนะคะใครก็ที่มีความอนุเคราะห์เนี่ยก็สามารถมาบริจาคได้เลยนะไม่ใช่แค่พวกเราแต่ยังมีคนอื่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามเมื่อกี้ล่าสุดเห็นว่ามีเด็กโรงเรียนไหนนะคุณพ่อที่เข้ามาปลูกปัญญาจากนครราชสีมามาที่นี่กันเลยซึ่งบอกเลยว่าเราเนี่ยเราทำได้ทุกคนก็ทำได้นั่นเองครับคุณพ่อใช่รบกวนพูดบอกก็เนี่ยฝากกดไลค์กด subscribe มาฝากกดไลค์ subscribe ไม่ได้ฮะคุณพ่อกระดิ่ง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 ดิ่